ารติดคอหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆที่เด็กกินเข้าไปแล้วเกิดการสำลักติดเข้าไปในหลอดลมเป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตของเด็กได้ผู้ดูแลเด็กที่มีความสามารถในการป้องกันและการช่วยเหลือจะสามารถเปลี่ยนวินาทีชีวิตจากความตายให้กลายเป็นการอยู่รอดของเด็กได้ต้องดูคลิปนี้กันนะครับวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวิธีการรับมือนะคะเมื่อลูกน้อยอาหารติดคอค่ะอาการของอาหารหรือว่าของติดคอเด็กเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่พบได้บ่อยมากนะคะซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะทีนี้อาการติดคอเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเช่นอาหารชิ้นเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกหรือแม้กระทั่งชาไข่มุกนะคะเม็ดชาไข่มุกที่อยู่ในชาไข่มุกที่หลายๆคนชอบทานกันนะคะไม่เพียงแต่อาหารเท่านั้นนะคะสิ่งของชิ้นเล็กๆนะคะก็เป็นสาเหตุการติดคอได้นะคะยกตัวอย่างเช่นลูกแก้วนะคะหรือเหรียญบาทนะคะที่เด็กๆอาจจะเผลออมเข้าไปแล้วเกิดอาการติดคอนะคะกลืนเข้าไปเนาะใช่เราก็ไม่ทันได้สังเกตเลยเนาะเด็กอาจจะเล่นของชิ้นเล็กๆเนาะอมเข้าไปเกิดอาการติดคอนะคะหรือติดหลอดลมทีนี้วิธีการสังเกตว่าเด็กอยู่ในภาวะที่ติดคอหรือไม่นะคะสังเกตได้จากเด็กจะมีอาการไอนะคะไอทีๆบ่อยๆมีอาการไอนะคะอาเจียนนะคะหรือถ้าเร็วร้ายขึ้นนะคะก็อาจจะแบบหายใจติดขัดนะคะพูดเนี่ยแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาจากลำคอนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและถูกวิธีนะคะทีนี้อาการนะคะเราจะแบ่งอาการออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1 นะคะของติดคอแบบไม่รุนแรงนะคะหรือที่เรียกว่ามันติดแบบไม่อุดสนิทนะคะอาการก็คือเด็กจะยังมีสตินะคะแล้วก็สามารถพูดโต้ตอบกับเราได้อยู่นะคะส่วนประเภทที่2เนี่ยจะเป็นอาการที่รุนแรงนะคะหรือที่เรียกว่าของเนี่ยเข้าไปติดแบบอุดสนิทเลยอันนี้อาการจะเป็นแบบไอบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาแบบมีเสียงได้นะคะหรือที่เรียกว่าแบบหายใจไม่ออกนะคะอันนี้ต้องรีบช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเลยค่ะสำหรับวิธีการช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นเด็กโตหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่นะครับให้ผู้ที่มีของติดคอเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้าเรานะครับและผู้ที่ทำการช่วยเหลือเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วเราจัดท่าทางในลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราจับมือให้มือของผู้ที่มีของติดคออยู่บริเวณคอนะครับจับไว้อย่างนี้เสร็จแล้วให้กางขาเล็กน้อยครับจากนั้นผู้ที่จะเข้าทำการช่วยของติดช่วยเหลือผู้ที่มีของติดคอเนี่ยให้เข้าจากด้านหลังนะครับโดยที่ให้ขาหนึ่งข้างมาตรงกึ่งกลางนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วิธีการทำมือลักษณะอย่างนี้นะครับ3นิ้วโดยที่นิ้วกลางของเราจะอยู่ที่บริเวณสะดืออยู่ที่บริเวณสะดือของผู้ได้รับการช่วยเหลือนะครับนิ้วโป้งจะอยู่ที่ลิ้นปี่นะครับส่วนนิ้วชี้ก็แนบไว้กับทำเป็นเส้นกึ่งกลางครับโดยเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งกำในลักษณะอย่างนี้นะครับ4นิ้วกำนิ้วโป้งและทำมาวางตรงเส้นกึ่งกลางของเราที่เรามาร์กไว้ก็คือตรงนิ้วชี้นะครับเมื่อเราวางแล้วให้วางแนบลงไปกับหน้าท้องเลยนะครับจากนั้นให้นำมืออีกข้างหนึ่งมาไว้ตรงกำปั้นด้านล่างของกำปั้นนะครับจากนั้นให้เราทำการกระทุ้งนะครับกระทุ้งตึ๊บเข้าไป1 2 3 4 5ทำแบบนี้นะครับ5เซตแล้วก็เซตละ5ครั้งนะครับหรือว่าจะทำไปเรื่อยๆจนเราสังเกตเห็นว่าผู้ที่เราช่วยเนี่ยมีของหลุดออกมาจากทางเดินหายใจหรือยังปึ๊บสมมติว่าออกมาแล้วในกรณีอาหารหรือว่าของติดคอเด็กเล็กนะคะเช่นเด็กอายุไม่ถึง1ขวบเนี่ยค่ะวิธีการช่วยเหลือนะคะทำได้แบบนี้ค่ะนะคะก็คือจับเด็กนะคะคว่ำนะคะแล้วก็วางไว้ที่หน้าขาของเรานะคะแล้วก็ใช้สั่นมือเนี่ยค่ะทุบลงไปที่กึ่งกลางระหว่างสะบักนะคะเร็วและแรงนะคะเพื่อให้ค
ของเนี่ยหลุดออกจากคอเด็กให้ได้เร็วที่สุดนะคะไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะกระดูกหักหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าถ้าเราทุบลงไปด้วยแรงที่เบาแล้วไม่เร็วพอเนี่ยเราก็จะยิ่งช่วยชีวิตเด็กได้ช้าขึ้นนะคะวิธีการแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็หงายเด็กขึ้นมานะคะทำการปั๊มหัวใจนะคะก็คือตรงปากนมสองข้างของเด็กนะคะกึ่งกลางแล้วก็กดลงไปใช้2นิ้ว1 2 3 4 5นะคะแล้วดูซิว่าในปากเด็กเนี่ยของหลุดออกมาหรือยังถ้าไม่หลุดนะคะก็ทำซ้ำนะคะจนกว่าของจะหลุดออกมาหรือว่ารถพยาบาลมาช่วยเหลือนะคะแต่ว่าวิธีการที่ไม่ควรทำอย่างเด็กค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะก็คือ1การจับเด็กห้อยหัวแล้วก็ขยับนี้นะคะวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ผิดทำแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้เด็กดีขึ้นนะคะซ้ำลายนะคะอาจจะทำให้อาการเด็กหนักขึ้นนะคะของก็ไม่หลุดแล้วก็บางทีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเลือดออกในสมองได้นะคะวิธีการแบบนี้ไม่ควรทำนะคะแล้วก็สองค่ะการใช้นิ้วแย่เข้าไปเพื่อเขี่ยของให้หลุดออกมานะคะอันนี้ก็ไม่ควรทำค่ะเพราะว่าการใช้นิ้วแย่เข้าไปเนี่ยค่ะมันอาจจะยิ่งดันของหรืออาหารให้ติดลึกเข้าไปอีกนะคะอันนี้จะอาการหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสองวิธีนี้ไม่ควรทำนะคะเหตุการณ์อาหารติดคอหรือว่าของติดคอเด็กเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราพบได้บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการช่วยเหลือสำคัญมากยิ่งช่วยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยคือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสอนลูกๆหลานๆได้นะคะอย่างเช่นเวลากินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรเล่นหัวเราะหรือว่าพูดคุยนะคะเพราะว่าอาจจะสำลักอาหารเข้าไปติดในคอได้นะคะหรือไม่ควรอมนะคะอมอย่างเช่นพวกลูกแก้วเหรียญบาทเอาไว้ในปากนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะติดเข้าไปในคอได้เลยใช่ไหมคะและที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถไปฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือนะคะปฐมพยาบาลเด็กที่อาหารติดคอได้นะคะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดกับลูกของคุณได้นะคะถ้าคุณรู้จักวิธีการช่วยเหลือได้ดีเท่าไหร่คุณก็จะได้ช่วยชีวิตลูกได้เร็วเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องมัมสเตอร์ด้วยครับ